สำหรับประเด็นดราม่านะครับเรื่องข้าว10ปีกินได้นะครับที่เมื่อวันก่อนคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นำคณะนักข่าวเนี่ยบุกไปถึงโกดังที่จังหวัดสุรินทร์แล้วก็หุงกินโชว์เลยนะครับแต่มันก็มีประเด็นตามมาว่าคุณภูมิธรรมบอกว่าอยากจะระบายจะได้ขายข้าวได้ไงสร้างความมั่นใจแต่บางคนก็มองว่าเอ๊ะนี่เป็นการฟอกขาวให้คุณยิ่งลักษณ์หรือเปล่าแล้วก็ซาวน้ำเยอะไปหน่อยไอ้เรื่องฟอกขาวเนี่ยคุณภูมิธรรมบอกว่าไม่ใช่ก็ผมก็ทำตามหน้าที่ก็ระบายข้าวไปและไอ้ประเด็นที่คนก็จับจ้องเหมือนจับผิดอะว่าโอ้โหข้าวอะไรต้องซาวน้ำตั้ง15น้ำเนี่ยคุณภูมิธรรมวันนี้ก็บอกเลยว่าเอาเป็นว่าเหมือนเนื้อเสียงเซ็งๆหน่อยนะจะซาวกี่ครั้งก็ตามใจเหอะขอให้ข้าวมันซาวแล้วมันสะอาดก็พออย่าเอามาเป็นประเด็นเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องลองไปฟังดูครับท่านรองครับในส่วนของดราม่าการซาวข้าว15ครั้งก็ได้จริงเป็นอย่าไปสนใจรายละเอียดแบบนี้เลยครับนะครับจริงๆข้าวก็คือว่าข้าวอ่ะถ้ามันแต่ละถุงเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอาจจะมีฝุ่นมากฝุ่นน้อยหรืออะไรก็แล้วแต่จะซาวข้าวกี่ครั้งก็ซาวเถอะครับเพื่อซาวให้สะอาดจริงๆผมอยากเรียนว่าวันนั้นถ้าผมจำไม่ผิดและผู้สื่อข่าวอยู่กันเยอะเนี่ยเราซาวประมาณ 5-6 ครั้งอ่ะแต่ว่าใครจะ10ครั้งใครจะ15ครั้งก็ขึ้นอยู่กับความในใจของตัวเองนะครับว่าคิดยังไงวันนั้นอันนี้ไม่ใช่ประเด็นเฮียคุณภูมิธรรมบอกไม่ใช่ประเด็นจะซาวกี่ครั้งให้มันสะอาดก็พอแต่จะเห็นนะท่าทีของคุณภูมิธรรมเนี่ยค่อนข้างเซ็งนะอาการเซ็งก็ถูกตั้งคำถามเรื่องนี้ตลอดตั้งแต่วันก่อนที่ไปที่โกดังข้าวที่จังหวัดสุรินทร์แล้วหลังจากนั้นก็ถูกจัดจ้องจับจ้องตลอดทุกรายละเอียดว่าจัดฉากไหมมีนัยยะทางการเมืองไหมโดยกระแสดราม่าเรื่องนี้นะครับต่อเนื่องมาจากวันจันทร์นะครับที่คุณภูมิธรรมเวชยชัยไปที่โกดังข้าวจังหวัดสุรินทร์2แห่งแล้วก็มีการกินข้าวโชว์นะครับซึ่งทางคุณภูมิธรรมนะครับเขาก็ยืนยันว่ากินได้อาจจะไม่มีกลิ่นหอมเท่าข้าวใหม่เมล็ดข้าวสีขาวเท่าเดิมเป็นเรื่องธรรมดาของข้าวหลายปีแต่ยืนยันว่ากินได้แน่นอนและสิ่งที่ทำวันนี้เนี่ยทำในฐานะผู้ดูแลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้าวซึ่งเจ้าของโกดังทำเรื่องมาขอร้องให้ช่วยจัดการข้าวที่เก็บไว้ในโกดังกว่า10ปีช่วงนี้ข้าวราคาดีราคามาตรฐานประมาณ18บาทต่อกิโลกรัมหากนำมาประมูลได้15ถึง20บาทก็เป็นโอกาสที่จะสามารถสร้างรายได้ถึง200ถึง400ล้านบาทและนำเงินไปชดใช้ให้เจ้าของโกดังตนไม่ได้มีเอี่ยวหรือมีประโยชน์กับเรื่องนี้ไม่อยากให้นำจินตนาการมาชี้นำความจริงและอยากจะให้ใช้สติเอาความจริงมาพูดและแก้ปัญหาขอว่าอย่าดราม่ากันเลยแต่เนื่องจากข้าวในโกดังครับเป็นข้าวสารจากโครงการรับจำนำข้าวสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ก็ต้องยอมรับครับว่ามันมีการโยงกันว่าการกระทำของคุณภูมิธรรมเนี่ยพยายามจะฟอกขาวให้โครงการนี้ไหมช่วยล้างความผิดให้คุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีไหมสื่อก็เลยถามคำถามนี้ไปยังคุณภูมิธรรมว่าพยายามฟอกขาวให้ไหมคุณภูมิธรรมมีท่าทีฉุกคิดเล็กน้อยแล้วก็ตอบคำถามครับว่าแล้วแต่จะคิดแต่ตนเนี่ยมีหน้าที่ที่จะแก้ปัญหาเมื่อมันมีปัญหาก็แก้ปัญหาเท่านั้นเองดราม่าไหมว่าเป็นการฟอกขาวให้กับจำนวนข้าวเชื่อแล้วแต่จะคิดครับวันนี้นั่งอยู่เฉยๆตรงนี้คิดได้ไปสารพัดนะครับคิดบวกก็ได้คิดลบก็ได้คิดหนึ่งก็ได้คิดสิบก็ได้คิดร้อยก็คิดไปครับถ้าคนเราท่านใดมีความพึงพอใจที่จะคิดใช้จินตนาการก็คิดไปผมมีหน้าที่แก้ปัญหาผมก็มาแก้ปัญหาและคุณภูมิธรรมก็ย้ำนะครับว่าตนมีหน้าที่มาแก้ไขปัญหาไม่ได้มาฟอกขาวโครงการใครจะคิดอย่างไรก็แล้วแต่จะคิดนะก็ยืนยันว่าทำตามหน้าที่หน้าที่ผมคือขายข้าวระบายข้าว